ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวหลับท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วก็ผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะทั้งเนื้อทั้งตัวให้ผ่อนคลายให้หมดแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้บุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางบุญทุกชนิดในบุญญกริยาวัตถุสิบประการมีทานศีลภาวนาเป็นต้นทั้งทางโลกและทางธรรมบารมีสิบทัศน์และกบุญที่เรานึกได้เข้าใจได้ง่ายกฐินผ้าป่าสร้างวัดวาอารามส่งเสริมการศึกษาเป็นต้นทุกบุญที่เราได้ทบทวนบุญผ่านทางดีเอ็นซีไปแล้วเนี่ยให้นึกเป็นเรื่องเป็นราวเป็นภาพเราได้มาสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนาบูชาข้าวพระถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแต่ภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรมรวมหมดเลยสิ่งที่เราได้กระทำออกไปนั้นทางกายวาจาใจจะกลั่นเป็นดวงบุญใสๆนะจ๊ะไม่ว่าวิธีทำบุญเราจะทำแบบไหนก็ตามนะมันจะรวมเป็นดวงบุญบุญญาธาตุทั้งหลายมารวมกันเป็นดวงใสใสคล้ายๆดวงปฐมมรรคคล้ายดวงแก้วแต่ขนาดโตใหญ่มันจะไม่เท่ากันจะเป็นดวงใสใสซึ่งถ้าเราฝึกไปถึงจุดหนึ่งฝึกทำสมาธิเข้าถึงพระธรรมกายศึกษาวิชาธรรมกายเราจะแยกออกว่าดวงนี้คือดวงอะไรเช่นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเพราะว่ามีคุณสมบัติมันแตกต่างกันไปดวงนี้คือดวงทานบารมีดวงศีลบารมีดวงนี้เนกขัมมะดวงปัญญาบารมีดวงวิริยะบารมีขันติบารมีดวงสัจจะดวงอธิษฐานบารมีอย่างนี้เป็นต้นเป็นดวงจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะ
างในมันจะแตกต่างกันไปซึ่งจะส่งผลก็แตกต่างกันออกไปด้วยแต่ลักษณะภายนอกคล้ายๆกันเหมือนองค์พระธรรมกายตั้งแต่โคตภูโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตข้างนอกก็เหมือนกันต่างจากขนาดและก็ข้างในดวงธรรมที่บริสุทธิ์แตกต่างกันออกไปบุญญาธาตุในตัวของเราก็เช่นเดียวกันจะมารวมเป็นดวงบุญใสๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันในชาติก็ตั้งถึงภพชาติเบื้องหน้าปัจจุบันนี้ก็ส่งผลได้ส่วนหนึ่งเหมือนกล้าไม้ที่เพิ่งปลูกเพิ่งเจริญเติบโตขึ้นรอวันเวลาที่จะเป็นไม้ใหญ่ที่ออกดอกออกผลส่วนบุญที่เราใช้ปัจจุบันคือสิ่งที่เราทำผ่านมาในภพอดีตเพราะฉะนั้นมันก็เป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีดอกมีผลแล้วอุปมาคล้ายๆอย่างนี้แต่ภาพมันจะเป็นดวงบุญใสๆที่ให้พวกเราเนี่ยตรึกระลึกนึกถึงและดวงบุญนี่จะมีคุณสมบัติอัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือถ้าตรึกระลึกนึกถึงบ่อยๆมันจะโตมันจะขยายขึ้นขยายทั้งขนาดขยายทั้งบุญญาธาตุซึ่งจะมีผลให้ขยายความสุขและขยายความสำเร็จของชีวิตทั้งทางโลกทางธรรมมันจะส่งกันต่อๆกันไปถ้าช่วงสั้นๆกันในมนุษย์และในเทวโลกคือส่งผลในมนุษย์ที่เรายังมีกายมนุษย์หยาบอยู่จะส่งผลต่อโยงไปถึงในเทวโลกเมื่อกายมนุษย์หยาบมันหมดเวลาแห่งการใช้แล้วเนี่ยใช้ไม่ได้หมดบุญหมดคุณภาพของกายมนุษย์หยาบที่มันต้องเสื่อมสลายผุพังไปบุญที่ในกายมนุษย์ละเอียดก็ส่งต่อพอจะไปสู่เทวโลกบุญในกายมนุษย์ละเอียดก็ดับเพราะกายมนุษย์ละเอียดไปอยู่ในเทวโลกไม่ได้บนสวรรค์ไม่ได้พอดับดวงบุญอยู่ในกายทิพย์มันก็ติดขึ้นมาสว่างส่งต่อไปตรงนั้นแหละแล้วก็จะได้รูปอันเป็นทิพย์เสียงทิพย์รสทิพย์สุขทิพย์สมบัติทิพย์ความเป็นใหญ่มีบริวารมีทิพยสมบัติมีรัศมีสว่างสวยมีกายทิพย์ที่เหมาะสมกับในเทวโลกในโลกสวรรค์ตามกำลังแห่งบุญใกล้ๆในเมืองมนุษย์ที่มนุษย์มีหน้าตาแตกต่างไปตามกำลังแห่งบุญที่ทำให้มีรูปสมบัติน้อยบ้างปานกลางบ้างมากบ้างในเทวโลกก็เหมือนกันรูปสมบัติอันเป็นทิพย์ก็จะแตกต่างกันออกไปตามกำลังแห่งบุญ
นสวยคนหล่อคนงามก็ไปตามกำลังแห่งบุญทั้งรัศมีทั้งทิพยสมบัติเสียงก็เหมือนกันก็แตกต่างไปตามกำลังแห่งบุญดังมากบ้างน้อยบ้างเพราะมากเพราะปานกลางเพราะน้อยกว่าถ้ามีบุญชวนคนนำความดีให้ธรรมทานสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยมหาปูชนียาจารย์ยกย่องชื่นชมสรรเสริญความดีของเพื่อนมนุษย์อันนี้ก็จะเป็นบุญพิเศษนอกเหนือจากมีเสียงอเมนทิพย์ของปกติชาวสวรรค์เสียงนี้ก็จะเป็นเลิศเหมือนมนุษย์บางคนรูปสมบัติพอประมาณแต่มีเสียงอันไพเราะงั้นแหละมากกว่าผู้ที่มีรูปสมบัติอันเลิศกว่างดงามกว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบุญที่เราได้กระทำตอนเป็นมนุษย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นรสสัมผัสยศอธิปไตยแม้การมองเห็นเห็นทิพย์จักขุก็ไม่เท่ากันตามกำลังแห่งบุญทิพย์จักขุเช่นเป็นผู้ให้แสงสว่างให้ทั้งประทีปให้ทั้งธรรมทานแนะนำคนทำความดีมองแต่ความดีของผู้อื่นชื่นชมเขาด้วยสายตาอันประเสริฐที่งดงามออกมาจากใจจริงๆใจบริสุทธิ์รักและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์เจริญสมาธิภาวนามันตรึกระลึกนึกถึงรัตนตรัยอยู่ภายในรู้จักมองในสิ่งอันเลิศอันประเสริฐของบุคคลผู้เลิศผู้ประเสริฐอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาปูชนียาจารย์ภิกษุสัมมณีผู้ประพฤติธรรมผู้มีศีลมีธรรมอย่างนี้เป็นต้นเวลาบุญมาประมูลรวมกันก็จะเป็นดวงใสๆส่งผลให้เกิดทิพยจักขุเห็นได้กว้างไกลแตกต่างกันออกไปอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะออกแบบกายทิพย์ของเราเนี่ยในเทวโลกให้มีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติอย่างไรมันก็แล้วแต่เราในเทวโลกนี่ก็สำคัญซึ่งเป็นความรู้ที่เราก็ต้องศึกษาเรียนรู้รู้แล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติสั่งสมให้มันเยอะๆนอกจากเราจะออกแบบชีวิตข้ามชาติได้แล้วยังออกแบบชีวิตในเทวโลกตั้งแต่ทิพยกายบริวารสมบัติเรื่อยไปเลยมันแล้วแต่เราทั้งหมดแหละเพราะฉะนั้นบุญที่ลูกทำทั้งหมดล้วนมีผลทั้งสิ้นเป็นผลดีทั้งสิ้นยิ่งประกอบความเพียรต้องใช้วิริยะใช้ขันติใช้สัจจะความตั้งมั่นมุ่งมั่นจะไปสู่ภารกิจเป้าหมายที่ดีงามเลิศนั้นให้ได้บุญก็จะยิ่งทับทวีผลก็จะยิ่งเลิศประเสริฐเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆลูกก็ได้ทบทวนบุญผ่านกันมาทางดีเอ็นซีนั่นคือบุญที่เราทำผ่านมาและบุญในวันนี้ยิ่งถ้าเราทำให้มันเลิศให้มันประเสริฐผลก็จะเกิดขึ้นกับเราโดยตรงเลย
เกิดขึ้นกับเราก็จะมาประมวลรวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่กลางกายเพราะฉะนั้นเวลาหลวงพ่อบอกให้นึกถึงดวงบุญไม่ใช่ว่าเรานึกไปอย่างนั้นเองแต่มันเป็นเรื่องสำคัญที่มันเกี่ยวข้องกับตัวของเราเราต้องตั้งใจเอาใจใส่ระคับประคองดวงบุญนี้ไม่หกไม่ให้หล่นแต่ระหว่างทำบุญนั้นเราหงุดหงิดคือเราไม่อาจที่จะทนต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานการณ์ได้และพอช่วงนั้นใจเราอ่อนแอพยามารได้ช่องก็สอดละเอียดส่งความไม่พึงพอใจมาได้ผลก็ทำให้เราหงุดหงิดไม่พึงพอใจไม่สบายใจแล้วเขาขยายมาทางกายระบบประสาทกล้ามเนื้อแปลว่าดวงบุญดวงนี้ไม่บริสุทธิ์ 100% เพราะว่ามีสิ่งปลอมปนกันมาที่ทำให้เราหงุดหงิดใจนะอย่างเช่นอาจจะบริสุทธิ์แค่ 80% บ้าง 90% บ้างเวลาบุญส่งผลมันก็จะปนด้วยบาปตรงเนี้ยเจือไปเช่นเวลาจะได้ทรัพย์มันจะต้องได้แบบทุกข์ลาภเงินให้เราหงุดหงิดอ่อนและเราจึงจะได้ลาภใหญ่ประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อย่างนี้เป็นต้นจะได้คนได้สัตว์ได้สิ่งของทรัพย์สินเงินทองอะไรมันจะมีสิ่งเหล่านี้ก่อนผสมผสานให้เราได้หงุดหงิดใจแต่ก็การความสำเร็จของเราไม่ได้คือในสุดเราก็สำเร็จแต่มันยังไม่บริบูรณ์อย่างที่เราอยากจะให้มันบริบูรณ์ดังนั้นคำว่าทำใจให้มันใสๆทั้งก่อนงานบุญในวันงานบุญหรือหลังงานบุญจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะมันเกี่ยวกับตัวของเรามันเกี่ยวกับตัวของเราแล้วก็อุปนิสัยขี้หงุดหงิดก็ติดตัวเราไปด้วยติดตัวไปด้วยแม้จะมีรูปสมบัติที่งดงามแต่ก็จะมีอารมณ์อย่างนี้ติดไปเราก็จะมีอายตนะดึงดูดสิ่งที่ทำให้เราหงุดหงิดเข้าใกล้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้สมมติว่าก่อนงานเราเป็นเช่นนั้นวันงานก็เป็นอย่างนั้นแต่หลังงานเราก็ต้องมาให้มันเป็นเพราะมันผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาปรับปรุงใหม่ด้วยการตรึกระลึกนึกถึงบุญของเราด้วยใจที่ปลื้มนึกในส่วนที่ทำให้เราปิติใจก่อนพึงพอใจสุขใจเช่นเราได้ไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรได้ความสนุกสนานบุญบันเทิงแม้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องปกติของชีวิตของการทำงานไม่ว่าจะด้านใดก็ตามแต่เราก็ดึงเอาดวงปัญญาปัญญามีอยู่ศักยภาพในตัวมาใช้แก้ปัญหานั้นกำหนดขอบเขตของปัญหาอยู่ที่เฉพาะตัวเราไม่ขยายลำบากไปยังเพื่อรวมทีมแล้วเราก็ทำได้ตรงนี้แหละนำความถึงความปิติและภาคภูมิใจกับตัวของเราหลังงานบุญแล้วพอนึกถึงตรงนี้มันจะปลื้มใจจะใสใสซึ่งดวงบุญก็จะใสใส
ใสแล้วก็สว่างมีแสงอยู่ในตัวสว่างเจิดจ้าขึ้นในกลางกายแล้วขยายไปทั่วมันเลยจนทั้งตัวเราขยายแล้วก็หายไปเหลือแต่ดวงบุญใสๆที่จะดึงแล้วก็ดูดเราเข้าไปข้างในในกลางดวงบุญนั้นแล้วก็เข้าไปถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราไปถึงรัตนตรัยในตัวเห็นองค์พระใสๆอย่างตอนนี้ที่ให้ลูกทุกคนนึกถึงดวงบุญนึกถึงความดีที่เราทำมาเนี่ยก็ให้ทำอย่างเงี้ยใจจะได้ใสๆใสในใสเข้าไปเรื่อยๆเบิกบานแจ่มชื่นเนี่ยใจละคอยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจใสใสในขณะที่ชาวโลกเขายังประมาทในการดำเนินชีวิตและดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่รู้นะเรื่องราวความมีชีวิตนอกจากบุญกุศลเมื่อเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วเนี่ยบาปกุศลมันจะได้ช่องส่งผลเขาตลอดแต่ขณะที่ชาวโลกส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นส่วนน้อยคือพวกเราก็ยังสั่งสมบุญบารมีทำความดีอย่างต่อเนื่องมาไม่ว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองและโลกจะเป็นเช่นไรเราก็อยู่เหนือสถานการณ์นั้นโดยจิตใจที่สูงส่งยิ่งใจทีเดียวกล้าหาญในการสร้างบารมีสมก็เป็นนักรบกองรับธรรมที่ไม่หวาดหวั่นในสมรภูมิแห่งการสร้างบารมีทุกๆสมรภูมิใจมันจะใสๆเพราะว่าเศรษฐกิจจะขึ้นลงมันก็เป็นปกติของโลกใบนี้เนี่ยที่มีลาภเสื่อมลาภมียศแล้วก็มีการเสื่อมยศมีคนสรรเสริญแล้วก็มีคนนินทามีสุขมีทุกข์มีขึ้นมีลงมันยังไม่คงที่มันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเราสั่งสมบุญใจเราตั้งมันอยู่ในบุญตรึกนึกถึงบุญไปเรื่อยๆเราก็จะอยู่เหนือสถานการณ์นั้นเหมือนมรสุมเวลามันพัดผ่านมาเนี่ยมันแค่มีอยู่ช่องเดียวถ้าเรายกตัวยกใจให้สูงกว่ามรสุมมันก็ผ่านมาแค่กระทบแต่ไม่กระเทือนจนกระทั่งเกิดความเสียหายแก่ชีวิตของเราใจที่ตรึกระลึกนึกถึงบุญก็จะเป็นเช่นนั้นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายามที่ไปจนมารที่มาพร้อมกับเสนามารมากมายเป็นกองทัพโดยมีพระองค์อยู่ตามลำพังสิ่งที่ท่านทำก็คือนึกถึงบุญบารมีความดีท่านก็นิ่งเฉยๆไม่สู้ไม่หนีนึกถึงแต่บุญบารมีของท่านเรื่อยไปและตอนสุดท้ายเนี่ยก็ชนะพญามารได้แล้วก็ได้โอกาสในการหยุดในอยู่กระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอย่างนี้นะลุงนะตรึกนึกถึงบุญทุกบุญให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆ
และใจสบายเยือกเย็นใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายหยุดนิ่งไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้ใจใสๆ